สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อครับบ่าวสั่นเฮาเก้าพี่น้องมื้อนี้หลังเลิกงานพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนี่อันนี้มาหาหอยพี่น้องอุปกรณ์หาหอยหอยนางลมใส่มินิพี่น้องบรรยากาศพอได้คิดอยากพี่น้องเอาจักถ้วยนึงนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวบ่าวสั่นสิพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆน้ำขึ้นพี่น้องถ้าน้ำบ่ขึ้นนี่สิได้หลายอยู่บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องข้าเจ้าก็มาตกปลาข้าเจ้าก็ได้ปลาเจอกับมหาหอยหายยังกันพี่น้องตาสั่นกับมหาให้กันละหอยหอยนางลมตะวันใส่หน่อยพี่น้องโอ้ปวดหินไปยากตะวันเห็นพี่น้องวับเอาพี่น้องเดี๋ยวตาสั่นสิหาหอยกันคลิปนี่ก็ได้บ่ยังบรรยากาศมากับหมานู่นเรียบร้อยไม่ได้กินหรอกต้มเลยป่ะยังไม่น่าจะช่วยพ่อด้วยไหนเป็นไหนเป็นน้ำไงเด็กเก็เลยเด็กดูก็เล่นตามภาษามันไปเล่นกับมันได้อยู่ไปจิวะดูมันก่อนหอยใส่แห้งหัวเจ้าไม่ยุ่งพี่น้องนี่แค่นี้เอ้าวัดไปเป็นเรื่องเรื่องคิดอยู่เดี๋ยวได้พี่น้องตัวหน่อยตะวาไปเสียโซดาเหลี่ยมมันกะทิตัวใหญ่พี่น้องเอ้าก็ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้ได้แล้วไปเนี่ย
าเมือดพี่น้องเอาเมือดฝนมาแล้วนี่ฮึฝนเอาแล้วนะกลับบ้านแล้วก็เหี้ยครับมาเคลียไปก็หันอีกตัวนึงพากันมาเคลียมันคงจะบอกอะนับเด็กน้ำไปคุณแล้วนี่มันยากจานพอยัง5นาที8นาทีตอนเราก็จะตัดอย่างไรมาตัดอย่างไรตัดอีกหน่อยมาดูดีขึ้นโอ้ได้พอสองสามตัวไปอย่างนั้นอ่ะก่อนใครเนี่ยเต็มตกอีกคว่ำมาไม่ได้กินเขียนสั่งเขียนเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องถ้วยนึงให้หน่อยบาดมือแล้วโอ้เข้าด้วยไปไปลุกดูดิเข้าด้วยดิมาลุกเร็วๆพอแล้วบาดแล้วลุกเต่าครับไม่เรียกตั้มโอเคโอเคโอ้ได้หอยตัวใหญ่เว้ยโอ้แค่ให้ได้นะลูกเป็นข้าเลยที่เลือดออกจะเหมือนลูกลุงอะไรนะที่แบบเต็มแขนเลยจะเอาปูอ่ะลุงอะไรนะเดี๋ยวลุงอะไรมันคือได้เนี่ยโดนจะมาปึ๊บนิดเดียวเองนิดเดียวเราเข้าเลยแปดนาทีแล้วพอยังนี่ก็ไว้ท่านเดียวพี่น้องครับก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเห็นช่องบ้านซานบันมึงเป็นน้องนี่นะครับนี่ก็สวัสดีครับ